มันไม่น่าจะเป็นการแข่งขันกันแต่ละวงแต่มันจะเป็นการแข่งขันกับมาตรฐานที่แต่ละวงสร้างไว้สูงแล้วความคิดต่างๆโชว์ต่างๆที่มหัศจรรย์ขึ้นมาที่แบบโอ้โหลงทุนเยอะขนาดนี้จะได้คืนหรอโชว์นึงอ่ะเป็นล้านอย่างเงี้ยครับต้องทำงานมากน้อยขนาดไหนถึงจะได้กลับคืนมายิ่งสร้างมาตรฐานสูงเท่าไหร่ยิ่งต้องสู้แล้วก็ยากมากๆครับกับการคิดงานอันดับแรกเลยคือชื่อเสียงครับชื่อเสียงของวงกระแสวงไหนที่มีชื่อเสียงมีกระแสก็จะโดนพูดถึงโดนเจ้าภาพเลือกก่อนแล้วก็ต่อมาก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบแสงสีเสียงแล้วก็แดนเซอร์เยอะวงนี้แดนเซอร์เยอะเสียงดีนะเครื่องเสียงดีไฟเยอะก็โดนเลือกเพราะว่าถ้าดนตรีมันดีมันก็ฮาวครับมันก็ทำให้คนแบบอยากสนุกครับก็มีน้องๆนะครับมาสืบสานศิลปวัฒนธรรมมาอยู่ในวงใหม่ศิลปินหน้าใหม่ก็เยอะนะครับมาอยู่ใหม่เยอะก็ฝากแฟนๆสนับสนุนน้องๆด้วยไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าครับผมจริงๆในฐานะวงเองการที่มีน้องใหม่เข้ามาเรื่องฐานแฟนคลับเองเรื่องอะไรเองมันอาจจะแบบเป็นปัญหาเหมือนกันเราต้องเริ่มต้นยังไงให้มันแบบค่อยๆขยับไปเรื่อยๆก็อย่างสมมติว่าคนที่มีแฟนคลับเยอะอยู่แล้วเหมือนตัวนกเนี่ยเป็นหัวหน้าใช่ไหมครับมีแฟนคลับมีคนติดตามค่อนข้างที่จะพอสมควรคือเราก็พอมีน้องๆมาใหม่นี่แหละแล้วก็จะมาเนี่ยฝากแม่ๆด้วยนะครับฝากแม่ๆที่รักเราให้รักบุคลากรของเราด้วยให้รักน้องๆให้รักศิลปินที่เราดูแลด้วยเพราะว่านกก็ดูแลศิลปินทุกคนเหมือนกันคือก็ฝากอย่างนี้แหละครับคือมันก็จะเป็นรุ่นสู่รุ่นถ่ายทอดไปแม่ๆบางคนก็ไปเมตตาไปรักคนนั้นคนนี้ซึ่งเราก็ดีใจที่เขาแบบรักเราแล้วก็รักน้องๆเราด้วยอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับพี่คือก็ค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วน้องๆก็นกก็แนะนำแล้วก็ปลูกฝังให้เขาแบบเล่นโซเชียลนะครับเล่นโซเชียลเล่นเพจเล่น YouTube TikTok ต่างๆคือเราต้องอัปเดตเรื่อยๆเพื่อให้มีแฟนคลับติดตามเพิ่มมากขึ้นใช่ครับอย่างนี้เองเราได้เห็นหมอลำบางเมื่อก่อนหมอลำอาจอยู่แค่แบบว่าการแสดงหน้าเวทีแต่ยุคนี้โซเชียลเอ่ยหรือแม้กระทั่งทีวีเองก็เปิดรับหมอลำมากขึ้นตัวเราเองรู้สึกยังไงบ้างนกดีใจนะตั้งแต่สมัยนกอยู่ระเบียบวัฒนศิลป์ครับเคยแต่คิดเล่นๆว่าทำไมหมอลำเราไม่มีโอกาสแบบนั้นแบบนี้บ้างซึ่งตอนนั้นตัวน้องเองคือได้รับโอกาสได้มาออกรายการทีวีบ่อยมากสมัยอยู่กับหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์น้องก็เคยมองภาพไปว่าถ้าเกิดว่าหมอลำอ่ะได้ก้าวข้ามหรือว่ามีโอกาสได้เข้ามาสู่วงการบันเทิงหรือได้เป็นหมอลำดาราได้ออกรายการทีวีบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีโอกาสได้ทำหลายอย่างเพิ่มมากขึ้นแล้วทุกวันนี้น้องมองว่าเราเคยคิดเล่นๆอ่ะทุกวันนี้มันเป็นจริงแล้วครับหมอลำมาไกลมากแล้วจริงๆครับอย่างเช่นหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์นี่แหละคือน้องยกตัวอย่างเป็นวงพ่อครูน้องเนี่ยคืออย่างน้องเต้ายองอย่างเงี้ยมีโอกาสลดเล่นในวงการบันเทิงนะครับน้องก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆครับที่หมอลำมาไกลขนาดนี้พวกนี้หมอลำประหนึ่งเหมือนดาราไปแล้วเหมือนกันเป็นคนที่เวลามาในกรุงเทพเองก็หลายคนก็อยากจะมาเห็นตัวเป็นๆอยากจะมาขอถ่ายรูปด้วยครับเป็นยังไงก็น้องมองว่ามันไม่แปลกครับเพราะว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลมันเร็วไม่ว่าจะเป็นหมอลำหรือคนธรรมดาเน็ตไอดอลหรือบางคนแทบจะไม่ได้เป็นหมอลำไม่ได้เป็นดาราด้วยซ้ำครับกินโชว์อะไรต่างๆคือมี FC มีฐานแฟนคลับพอเขาเห็นเขาเจอเขาก็อยากถ่ายรูปมันเป็นเรื่องธรรมดาน้องเลยมองว่าทุกวันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเลยมากๆแต่มันพิเศษตรงที่หมอลำคำว่าหมอลำที่เราไม่เคยคิดว่าจะมาไกลขนาดนี้นี่ครับคือจุดที่พิเศษมากๆใช่ครับการวางตัวราคาของเราเองมันต้องเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนะ เพราะว่ามันก็กลายเป็นแบบคนสาธารณะไปแล้วเหมือนกันคือการวางตัวลงเองคือค่อนข้างที่จะธรรมชาติ คือแฟนๆที่ติดตามลงมาเขาจะรู้ว่านกเป็นคนแบบธรรมชาติบ้านๆ คือก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเวลาเจอหน้าก็สามารถเดินเข้ามาหามากอดมาถ่ายรูปได้โดยปกติเลยครับไม่ได้ก็ไม่ได้วางอะไรครับไม่ได้วางว่าเป็นซุปตาหมอลำอะไรแบบนี้ไม่เป็นนกวางเป็นธรรมดามากกว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเลยใช่ครับมีบทบาทหน้าที่แค่เวลาอยู่บนเวทีแต่ลงมาปุ๊บก็เดินหาแม่ปกติทั่วไปครับเข้าถึงไม่ยากใช่เพราะคนแบบว่าเห็นว่าออกทีวีแล้วไงแบบว่าได้ออกทีวีมีผลงานเพลงมีนู่นนี่นั่นเหมือนดาราเลยก็จะมีแค่เที่ยวให้น้อยลงอย่างเงี้ยครับนิดประมาณนี้เฉยๆนอกนั้นก็ปกติเลยครับก็เวลาไปเที่ยวใช่ไหมครับคนก็เจอบ่อยเจอ
มันสาธิยาโคจรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ค่อยมันก็จะดูแปลกๆหน่อยแต่สำหรับนกก็ดูธรรมดานะครับแต่ไม่อึดอัดใช่ไหมครับเพราะมันแบบว่าไม่อึดอัดครับไปเจอก็มาถ่ายรูปมาอะไรได้ปกตินะครับถ้าจากเมื่อก่อนเที่ยวแบบ 100% ตอนนี้คือลดเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ฮะ90 90ลดแค่10หยอกเขาก็เวลาบ้างๆก็มีรีแลกซ์บ้างใช่ครับแม่เองตอนนี้คือไม่ได้เป็นแค่แบบว่ารุ่นสูงอายุอย่างเดียวแล้วหลายรุ่นลงมาเหมือนกันครับคณะหมอลำเองมันต้องมีการปฏิบัติตัวยังไงบ้างกับแฟนคลับที่แบบแตกต่างแต่ละวัยคือเราก็ต้องทำตัวเราให้เป็นแบบเข้าถึงเข้าหาได้ทุกรูปแบบทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุคือถ้าเราได้อยู่สัมผัสกับตัวนั้นจริงเราจะรู้ว่าการที่เข้าหาแม่จะต้องเป็นยังไงเข้าหาน้องๆ FC แฟนคลับจะต้องเป็นยังไงคือในตัวศิลปินมันจะมีวิธีการของเขาอยู่แล้วเราจะมีวิธีการอยู่แล้วถามว่าปรับตัวยากไหมสำหรับนกก็ไม่ยากอยู่ดีครับเพราะว่าเราก็ทำตัวเราปกติเลยใช่ครับก็จะมี FC ที่เป็นรุ่นเด็กที่มองเราเป็นไอดอลเหมือนกันครับอันนี้ก็นกคิดว่า น่าจะเป็นการพูดแนะนำพูดแนะนำมากกว่าครับที่แบบเข้ามาก็จะมีการน้องๆก็ต้องถามว่าพี่อยากเป็นเหมือนพี่ต้องทำยังไงอะไรเงี้ยครับนกก็จะบอกว่านกเองก็ไม่ใช่คนดี 100% คือเรามีตัวอย่างที่ดีตัวอย่างทั้งบางอย่างที่มันไม่ดีก็อย่ามองอย่าเอาเป็นตัวอย่างคือเราก็เอาแต่ตัวอย่างดีๆแหละหลายๆคนอะไรเงี้ยนกก็จะแนะนำไปประมาณนี้ใช่ครับเราต้องเป็นตัวอย่างดีให้กับน้องๆในวงหลักเลยคือต้องเป็นตัวอย่างที่ดีครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มจากโซเชียลก่อนได้ไหมเริ่มต้นจากการทำงานครับเริ่มต้นจากการทำงานการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ค่อยเป็นเรื่องของโซเชียลครับก็คือการทำงานของหัวหน้าน้องๆก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเขาทำอะไรบ้างแต่ละวันหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบหน้างานการดูเวทีการดูต่างๆความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไหว้พระนะไหว้พระทุกวันไหว้พระแล้วก็การรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆคือเราเด็กมีสปิริตขนาดไหนหัวหน้าก็ต้องมีสปิริตมากกว่านั้นต่างๆคือเขามองตรงเนี้ยถ้าเขาดูเราเป็นตัวอย่างเขาปฏิบัติตามเราได้อย่างเงี้ยครับมีแต่ความเจริญก้าวหน้าใช่ครับทุกวันนี้หมอลำมีหลายวงมากเลยในประเทศไทยการแข่งขันขั้นสูงมากนกมองตรงนี้ยังไงครับนกมองตรงนี้แบบ มันมีการแข่งขันกันไหมนกแบบกับหมอลำเองคือนกมองว่ามันไม่น่าจะเป็นการแข่งขันกันแต่ละวงแต่มันจะเป็นการแข่งขันกับมาตรฐานที่แต่ละวงสร้างไว้สูงแล้วซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยวงมาลังเขาแข่งขันกันนะเขาทำเนี่ยเห็นไหมวงนี้อย่างนี้วงนี้อย่างนี้จริงๆแล้วคือน้องมองว่าแต่ละวงอ่ะมันสู้กับตัวเองอยู่แล้วสู้กับมาตรฐานแต่ละปีอยู่แล้วครับมันเลยผุดความคิดต่างๆโชว์ต่างๆที่มหัศจรรย์ขึ้นมาที่แบบโอ้โหลงทุนเยอะขนาดนี้จะได้คืนหรอโชว์นึงอ่ะเป็นล้านอย่างเงี้ยครับในโชว์นั้นเป็นล้านคือคุณต้องทำงานมากน้อยขนาดไหนถึงจะได้กลับคืนมาเพราะว่าเขาสู้กับมาตรฐานปีที่แล้วมายิ่งสร้างมาตรฐานสูงเท่าไหร่ยิ่งสู้ยิ่งต้องสู้แล้วก็ยากมากๆครับกับการคิดงานแล้วความชอบของเจ้าภาพในการไปจ้างในแต่ละครั้งนะคะเขาเลือกหมอลำจากอะไรว่าฉันจะเอาหมอลำคณะนี้นะนกมองว่าอันดับแรกเลยคือชื่อเสียงครับชื่อเสียงของวงกระแสวงไหนที่มีชื่อเสียงมีกระแสก็จะโดนพูดถึงโดนเจ้าภาพเลือกก่อนแล้วก็ต่อมาก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบแสงสีเสียงครับเสียงแสงแล้วก็แดนเซอร์เยอะวงนี้แดนเซอร์เยอะเสียงดีนะเครื่องเสียงดีไฟเยอะก็โดนเลือกเพราะว่าถ้าดนตรีมันดีมันก็ฮาวครับมันก็ทำให้คนแบบอยากสนุกเขาก็เลือกแบบนี้ครับนึกว่าประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นแบบเนี่ยลำดีนะเพราะว่าบางบ้านก็ชอบลำอยากให้ลำเรื่องบางหมู่บ้านก็อยากให้เต้ยวัยรุ่นชอบเต้นใช่ครับก็มันแล้วที่นี้ตัวเลือกมันมีเยอะวงมาลามันเยอะการปรับปรุงโชว์ของเราในแต่ละครั้งในแต่ละปีเองมันต้องมองไปที่วงอื่นด้วยไหมครับว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วมองนะครับคือเราต้องมองเพราะว่าผู้บริหารหรือหัวหน้าวงต้องไปดูทุกวงนะครับดูใน YouTube ศึกษาดูงานนอกเหนือจากการดูมาลามด้วยกันแล้วเราก็ยังต้องดูโชว์ของโรงละครดูโชว์อะไรต่างๆเพื่อเราต้องมาปรับใช้กับการทำมาลำของเราใช่ครับถ้าเกิดว่าเราไม่ดูเลยเรามีแต่คิดเองทำเองไม่รู้ว่าโลกข้างนอกเข้าไปถึงไหนแล้วเราก็จะกลายเป็นกบในกะลาที่เราไม่เห็นอะไรเลยใช่ครับให้ฝากแล้วกันครับฝากแค่ไม่แน่แบบฝากเอ็นดูแล้วก็ฝากหมอลำฝากด้วยนะครับฝากหมอลำเสียงมิหงโลกพงศกรนะครับฝาก
น้องๆศิลปินหน้าเก่าหน้าใหม่ไว้ในใจแฟนๆด้วยขอบคุณทุกความเมตตาที่มอบให้ด้วยดีเสมอมานะครับก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงครับนอกจากผลงานคุณภาพแล้วก็ความตั้งใจนะครับการกลองออกมาจากจิตใจของศิลปินทุกๆชีวิตอยู่บนเวทีเสียงมิหกครับเพื่อผลงานเพื่อแฟนๆทุกคนเลยนะครับฝากมาลำเสียงมิหกด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ